ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่ 5 มโหสถอัจฉริยภาพแห่งปัญญามหาบุรุษปัญญาบารมีเราพอใจที่จะบริโภคข้าวเปล่าเพราะรู้ว่าการไหนควรทำความเพียรอย่างองอาจเพื่อให้ยศเจริญดุจความองอาจแห่งพญาราชสีท่านจะเห็นเราประสบความสำเร็จอีกครั้งด้วยอานุภาพแห่งปัญญาของตนญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรงพลิกแผนพิฆาตจอมราชันวันเวลาผ่านไป1ปีหลังจากที่พระเจ้าจุลนีพ่ายแพ้สงครามที่ยุทธภูมิมิถิลานครวันหนึ่งรามเกวัฏส่องดูหน้าตนเองที่กระจกเห็นแผลที่หน้าผากก็ให้นึกเจ็บแค้นใจว่ามโหสถฝากแผลไว้ทำให้ได้รับความอับอายจะต้องแก้แค้นให้ได้จึงคิดว่าพระราชธิดาพระนามว่าปัญจาลจันทีมีพระสิริโฉมงดงามยิ่งนักจะวางแผนเอาเป็นเหยื่อล่อให้พระเจ้าวิเทหรัฐกลืนเบ็ดแล้วจับข้าเสียพร้อมทั้งมโหสถจึงเข้าเฝ้ากราบทูลพระเจ้าจุลนีว่าตนยังมีแผนการอีกอย่างหนึ่งพระเจ้าจุลนีตรัสว่าอาจารย์พวกเราหนีตายจนเกือบไม่มีแม้กระทั่งผ้าจะนุ่งเพราะความคิดของท่านท่านยังจะมีแผนการอะไรอีกเกวัฏทูลว่าไม่มีแผนอื่นแยบยลเช่นแผนนี้อีกแล้วพระเจ้าข้าราชาจึงรับสั่งให้เกวัฏเล่าแผนการให้ฟังรามเกวัฏคิดว่าที่ผ่านมาแผนการถูกเปิดเผยไปสู่ศัตรูทุกครั้งเหมือนมีหนอนบ่อนไส้แต่ไม่สามารถจับได้ว่าเป็นใครคราวนี้จะต้องให้รัดกุมมากขึ้นจึงกราบทูลว่าถ้าจะทูลควรอยู่กันตามลำพังสองต่อสองพระราชาจึงนำพราหมณ์ขึ้นปราสาทเสด็จเข้าไปในห้องบรรทมเกวัฏกราบทูลว่าพวกเราจะเล้าโลมพระเจ้าวิเทหราชด้วยกิเลสแล้วจับตัวมาฆ่าเสียพร้อมกับมโหสถพระราชาตรัสว่าแผนการนี้ดีแต่เราจะเล้าโลมนำพระองค์มาได้อย่างไรเกวัฏทูลว่าพระนางปัญจาลจันทีพระธิดาของพระองค์ทรงพระสิริโฉมงดงามพวกเราจะให้จินตกวีประพันธ์รูปสมบัติอันทรงสิริและความงามแห่งอิริยาบถของพระธิดาแล้วประพันธ์เป็นเพลงให้ผู้ชำนาญนำไปขับร้องในกรุงมิถิลานครพระเจ้าวิเทหราชจะต้องมนต์สะกดเพราะบทเพลงอย่างแน่นอนเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าพระองค์จะไปกรุงมิถิลากำหนดวันให้พระเจ้าวิเทหะมารับพระราชธิดาอภิเษกเมื่อข้าพระองค์กลับมาจากการกำหนดวันแล้วพระเจ้าวิเทหราชก็เหมือนปลากืนเบ็ดจากนั้นพวกเราจะฆ่าพระเจ้าวิเทหราชและมโหสถได้อย่างง่ายดายพระเจ้าจุลนีสดับคำเกวัฏแล้วเห็นดีด้วยทรงยินดีว่าแผนการยอดเยี่ยมมากพระเจ้าจุลนีให้เรียกพวกจินตกวีประจำราชสำนักมารับสั่งให้ประพันธ์กาบกรอนตามพระสิริโฉมพระธิดาพวกจินตกวีบรรจงประพันธ์บทเพลงได้อย่างไพเราะจับใจยิ่งแล้วให้นักร้องขับขานถวายพระเจ้าจุลนีว่าพระสิริโฉมงดงามนามประพัดเจิดจรัสมาจากฟากฟ้าไหนทั่วแผ่นดินมิควรคู่กระสัตใดหากมิได้เป็นปิ่นแผ่นดินชัยโอว่าจอมนรินทร์ปิ่นวิเทหรัฐ
ถ้ามิได้นารีรัตดังมาตรหมายถึงครอบครองหมื่นปัทภินปิ่นพะไทยก็ว่างไร้เกียรติศักดิ์จอมราชันพระราชาทรงพอพระทัยราชทานทรัพย์ให้อย่างมากมายพวกนักฟ้อนเรียนกราบกรจากพวกจินตกวีแล้วไปขับร้องในโรงมโหรสพบทเพลงนี้แพร่กระจายไปในหมู่ประชาชนอย่างรวดเร็วพระเจ้าจุลนีพระราชทานทรัพย์ให้พวกจินตกวีรับสั่งให้ไปกรุงมิถิลาแล้วขับร้องโดยทํานองนี้จินตกวีเหล่านั้นจึงร้องเพลงไปจนถึงกรุงมิถิลาแล้วเข้าเปิดการแสดงในโรงมโหรสพกลางมหานครมิถิลามหาชนได้ฟังบทเพลงอันไพเราะเพราะพริ้งต่างส่งเสียงโห่ร้องเกรียวกราวให้รางวัลมากมายแก่นักร้องต่างกล่าวขวัญถึงพระสิริโฉมพระธิดาพระเจ้ากรุงปัญจาละพระเจ้าวิเทหราชสดับเสียงเล่าลือเช่นนั้นทรงให้เรียกพวกนักดนตรีมาแสดงถวายในพระราชนิเวศทรงสดับว่าพระเจ้าจุลนีมีพระราชประสงค์จะประทานพระธิดาผู้ทรงสิริโฉมเช่นนี้แก่พระองค์ก็ทรงยินดีได้พระราชทานรางวัลให้นักจินตกวีเป็นจำนวนมากพวกจินตกวีก็นำความกลับไปกราบทูลพระเจ้าจุลนีให้ทรงทราบทุกประการอาจารย์เกวัฏจึงกราบทูลพระเจ้าจุลนีว่าจะไปเพื่อกำหนดวันพระราชาตรัสถามว่าจะต้องนำอะไรไปบ้างเกวัฏกราบทูลว่าควรเอาบรรณาการไปบ้างเล็กน้อยเกวัฏนำเครื่องบรรณาการไปพร้อมด้วยบริวารใหญ่ครั้นถึงวิเทหรัฐก็ให้ประกาศไปทั่วตามถนนในกรุงมิถิลาเพื่อให้ประชาชนรู้ประชาชนต่างโจทย์ขานถึงการมาของเกวัฏว่าพระเจ้าจุลนีกับพระเจ้าวิเทหราชจะเชื่อมสัมพันธไมตรีกันฝ่ายพระเจ้าจุลนีจะประทานพระธิดาของพระองค์แด่พระราชาของพวกเราเขาเล่าว่าขณะนี้พราหมณ์เกวัฏมาเฝ้าเพื่อกำหนดวันเสด็จไปอภิเษกเสียงเล่าลือนั้นได้ยินไปถึงพระเจ้าวิเทหราชแม้มโหสถก็ได้ยินจึงเกิดความกังวลใจว่าเกวัฏไม่มาดีแน่เราต้องรู้ความจริงให้ได้จึงส่งข่าวไปยังสายลับในสำนักพระเจ้าจุลนีให้ตรวจสอบความข่าวนี้ให้แน่นอนแม้สายลับก็ไม่รู้เนื่องจากพระเจ้าจุลนีกับเกวัฏปรึกษากันในห้องบรรทมมีเพียงนกสาริกาที่เลี้ยงไว้ในที่บรรทมของพระเจ้าจุลนีเท่านั้นที่น่าจะรู้ความจริงทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วจนมโหสถตั้งตัวไม่ทันในสถานการณ์ที่ยังไม่อาจคาดเดาได้มโหสถคิดว่าไม่ควรให้เกวัฏซึ่งเป็นศัตรูเห็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของบ้านเมืองที่จัดเตรียมไว้อย่างรัดกุมจึงสั่งให้เอาเสื่อที่เขียนภาพล้อมสองข้างทางโรยดอกไม้ตั้งแต่ประตูพระนครจนถึงพระราชนิเวศและตั้งแต่พระราชนิเวศจนถึงเรือนตนให้ตั้งหม้อน้ำปักต้นกล้วยและผูกทองประดับไว้ตลอดสองข้างทางเหมือนประดับตกแต่งพระนครรับราชทูตจากปัญจาลนครขณะเกวัฏเข้าสู่พระนครเห็นถนนหนทางประดับประดาไว้อย่างงดงามจนมองไม่เห็นอาคารบ้านเมืองเข้าใจว่าพระราชาให้ตกแต่งหนทางไว้ต้อนรับตนก็ปราบปลื้มใจเกวัฏเข้าเฝ้าถวายบังคมพระเจ้าวิเทหราชถวายเครื่องบรรณาการแล้วกราบทูลถึงจุดประสงค์ที่ตนมาว่า
พระเจ้าจุลนีมีพระราชประสงค์จะเจริญสัมพันธไมตรีจะประทานรัตนะอันเลิศแด่พระองค์จากนี้ไปทูตทั้งหลายจะพูดด้วยความเข้าอกเข้าใจกันปัญจาลนครและมิถิลานครจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสืบไปชั่วกาลปวาสานพระราชาของข้าพระองค์ประสงค์จะส่งมหาอมาตย์อื่นมาก็เกรงจะไม่สามารถแจ้งข่าวให้เป็นที่ชอบพระทัยจึงส่งข้าพระองค์มาโดยพระบรมราชองค์การแล้วนำเสด็จสู่อุตรปัญจาลนครขอพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปจะได้พระธิดาผู้ทรงพระสิริโฉมงดงามยิ่งนักและสัมพันธไมตรีกับพระราชาของข้าพระองค์จะแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพระเจ้าวิเทหราชทรงยินดีคิดเพียงว่าจะได้พระราชธิดาผู้ทรงสิริโฉมงดงามที่สุดจึงตรัสว่าความบาดหมางเพราะธรรมยุทธ์ระหว่างท่านกับมโหสถขอให้เลิกแล้วต่อกันไปท่านจงไปหามโหสถบุตรเราท่านเป็นบัณฑิตด้วยกันทั้งคู่จงยกโทษให้กันปรึกษาหารือกันถึงการเตรียมงานอภิเษกแล้วจึงค่อยกลับมาเกวัฏจึงไปพบมโหสถฝ่ายมโหสถรู้ว่าอย่างไรเกวัฏต้องมาพบตนคิดว่าวันนี้ยังไม่ควรพูดอะไรกับเกวัฏจึงดื่มเนยใสนิดหนึ่งตั้งแต่เช้ามืดจึงให้แม่บ้านเอาโคไมสดละเลงเรือนและเอาน้ำมันทาเสาตั้งเตียงนอนมโหสถไว้เพียงเดียวนอกจากนี้ให้เก็บหมดมโหสถบอกคนใช้ให้บอกพราหมณ์ว่าวันนี้อย่าเพิ่งพูดกับท่านบัณฑิตเพราะวันนี้ท่านดื่มเนยใสเมื่อเราทำท่าจะพูดกับเกวัฏพวกเจ้าก็พึงห้ามว่าท่านดื่มเนยใสอย่างแรงท่านอย่าพูดมโหสถจัดแจงอย่างนี้แล้วจึงจัดคนรักษาไว้ที่ประตูถึง7 ชั้นแล้วนอนบนเตียงเกวัฏมาถึงบ้านมโหสถยืนอยู่ที่ซุ้มประตูถามว่าท่านบัณฑิตอยู่ไหนพวกคนใช้ทำท่าดุห้ามรามเกวัฏว่าถ้าอยากมาก็อย่าส่งเสียงดังให้มาเงียบๆวันนี้ท่านบัณฑิตดื่มเนยใสอย่างแรงท่านอย่าส่งเสียงดังอื้ออึงพวกคนใช้ที่ซุ้มประตูถัดมาก็ห้ามพรามอย่างนั้นจนผ่านมาถึงประตูที่7ซึ่งเป็นห้องที่อยู่มโหสถมโหสถทำท่าจะพูดพวกคนใช้ก็ทำตามที่นัดแนะไว้ต่างห้ามเป็นการใหญ่พรามเกวัฏไปพบมโหสถแต่ไม่มีที่นั่งไม่มีแม้แต่อาสนะรองยืนต้องยืนเหยียบโคมไม้สดอยู่จึงเก้อเขินไม่รู้จะทำอย่างไรพวกคนใช้มโหสถบางคนมองดูเกวัฏแล้วยักคิ้วหลิวตาให้บางคนถลึงตาบางคนงอศอกเงื้อสับไปในอากาศบางคนชูกำปั้นขึ้นเหมือนจะเอาศอกสับพรามบางคนตามท่าจะเตะบางคนแสดงมือไม้ด้วยท่าทางต่างๆเกวัฏเห็นกิริยาพวกคนใช้มโหสถก็ยิ่งเก้อเขินไม่รู้จะทำอย่างไรจึงลากลับไปได้ยินเสียงตะโกนตามหลังว่ารามถอยแกอย่าส่งเสียงถ้าแกขืนส่งเสียงดังทำให้นายข้าพูดข้าจะหักกระดูกแกรามเกวัฏไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าจะเจอเหตุการณ์เช่นนี้จึงตกใจกลัวรีบกลับไปโดยไม่เหลียวหลังพรันนั้นใครคนหนึ่งลุกขึ้นเอาเรียวไผ่ตีหลังเกวัฏพราหมณ์อีกคนหนึ่งก็ถลันลุกตบท้ายทอยส่วนอีกคนหนึ่งผลักคอพราหมณ์เสถลาไปเกวัฏตกใจกลัวทั้งอับอายจึงรีบกลับเข้าสู่พระราชวังพระเจ้าวิเทหราชทรงดำริว่าวันนี้มโหสถบุตรเรา
ได้ฟังเรื่องมงคลที่พระเจ้าจุลนีจะให้พระราชธิดาแก่เราคงจะยินดีมากบัณฑิตทั้งสองคงมีเรื่องพูดคุยกันมากคงปรับความเข้าใจขอโทษกันและกันถึงเรื่องในอดีตช่างเป็นโชควาสนาของเราจริงๆพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเกวัฏกำลังเดินมาจึงตรัสถามว่าอาจารย์เกวัฏท่านได้พบมโหสถบุตรเราแล้วหรือเป็นอย่างไรบ้างเชิญเล่าให้ฟังบ้างมโหสถกับท่านยกโทษให้กันแล้วใช่ไหมมโหสถดีใจไหมที่ได้พบท่านเกวัฏกราบทูลว่าขอเดชะคนอย่างมโหสถไม่ควรนับว่าเป็นบัณฑิตเลยพระเจ้าค่าไม่มีใครต่ำช้ากว่ามโหสถอีกแล้วคนเช่นมโหสถเป็นคนหยาบช้ากระด้างก้าวร้าวไม่ใช่สัตว์บุรุษไม่ยอมพูดอะไรสักคำเหมือนคนใบหูหนวกแม้ที่นั่งก็ไม่มีให้ข้าพระองค์พระเจ้าวิเทหราชสดับธรรมเกวัฏแล้วไม่ทรงแสดงอาการพรพระทัยหรือไม่พรพระทัยอย่างไรโปรดให้พระราชทานเสบียงและเรือนพักแก่เกวัฏและบริวารที่มาไปพักผ่อนแล้วทรงรำพึงว่าตามปกติมโหสถฉลาดในการปฏิสันถารรอบรู้วิธีการทางทูตแต่ครั้งนี้เขาไม่ปฏิสันถารเกวัฏเลยไม่แสดงความยินดีหรือจะเห็นภัยอะไรอะไรที่จะเกิดขึ้นสิ่งนี้รู้ได้ยากความจริงแม้พระองค์ก็หวั่นไหวไม่กล้าทิ้งแว่นแคว้นไปสู่เงื้อมมือของศัตรูมโหสถจะเห็นโทษในการมาของพราหมณ์เกวัฏหรือเขามิได้มาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีแต่จะมาด้วยเหตุอย่างอื่นบุตรของเราจะเห็นภัยหรืออย่างไรทรงนึกอยู่อย่างนี้ก็ทรงหวาดวันประทับนิ่งขณะนั้นคณะมนตรีทั้งสี่คนได้มาเข้าเฝ้าจึงตรัสถามเสนกะว่าพระองค์ควรไปอภิเษกสมรสกับพระธิดาของพระเจ้าจุลนีที่ปัญจาลนครหรือไม่เสนกะกราบทูลว่าขอเดชะพระองค์รับสั่งอะไรเช่นนั้นนี่เป็นโอกาสอันดีพระเจ้าจุลนีเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในชมพูตวีปประสงค์จะยกพระธิดาผู้ทรงพระสิริโฉมงดงามถวายพระองค์ก็ด้วยทรงเห็นว่ากษัตริย์แห่งมิถิลานครพระองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เสมอพระองค์กษัตริย์พระองค์อื่นเป็นแต่เพียงกษัตริย์ประเทศราอยู่ในอำนาจปัญจาลนครไม่มีใครเสมอพระองค์ขอได้ทรงทำตามพระเจ้าจุลนีเถิดไม่ควรที่พระองค์จะให้โอกาสหลุดลอยไปหากพระองค์เสด็จไปกรุงปัญจาละก็จะได้พระธิดาของพระราชาผู้เป็นใหญ่มาเป็นมเหสีทั้งสัมพันธไมตรีระหว่างสองนครก็จะแน่นแฟ้นสืบไปพระเจ้าวิเทหราชตรัสถามอาจารย์คนอื่นๆทุกคนต่างกราบทูลเช่นเดียวกันขณะที่พระราชากำลังรับสั่งอยู่กับคณะมนตรีของพระองค์พราหมณ์เกวัฏออกจากเรือนพักรับรองมาถวายบังคมพระราชาเพื่อทูลลากลับพระราชาทรงทำสักการะแก่เกวัฏพราหมณ์แล้วทรงส่งกลับไปมโหสถรู้ว่าเกวัฏกลับไปแล้วจึงลุกขึ้นอาบน้ำแต่งตัวไปเฝ้าพระราชาพระราชาทรงดำริว่ามโหสถบุตรเราเป็นปราชญ์มีความคิดลึกซึ้งย่อมจะรู้เหตุการณ์ต่างๆทั้งในอดีตในอนาคตและปัจจุบันจะรู้ว่าควรหรือไม่ควรที่เราจะไปกรุงปัญจาละแม้จะรู้เช่นนั้นพระองค์ก็ถูกความกำหนัดยินดีแผดเผาเพราะราคะทั้งลุ่มหลงจึงตรัสถามมโหสถว่าพวกเราทั้งหกคนล้วนเป็นบัณฑิตมีปัญญาสูงสุดดุจแผ่นดินจะลงมติ
เป็นเอกฉันท์มโหสถแม้เจ้าก็ต้องทำตามมติว่าควรไปปัญจาระนครหรือไม่มโหสถคิดว่าพระราชาพระองค์นี้ช่างระโมบในกามเสียจริงทรงเชื่ออาจารย์ทั้งสี่ไม่รู้ว่าจะเกิดอันตรายเราจะบอกอันตรายที่จะเกิดให้พระองค์เลิกล้มความตั้งใจเสียจึงกราบทูลว่าขอเดชะขอพระองค์จงทรงทราบพระเจ้าจุลนีทรงมีแสนยานุภาพมากมีกองทัพเรียงไกลมีกำลังพลมากต้องการปรองพระชนพระองค์ดุจนายพรานใช้กวางตัวเมียหลอกล่อฆ่ากวางตัวผู้นายพรานจับกวางตัวเมียมาฝึกดีแล้วก็นำไปผูกไว้กลางทุ่งหญ้าเพื่อล่อฝูงกวางมาด้วยมายาเมื่อฝูงกวางตัวผู้มาเพื่อหวังจะเล้าโลมนางกวางก็ถูกจับฆ่ามากมายพระเจ้าจุลนีเป็นเหมือนนายพรานเกวัฏเป็นอาวุธในมือพรานส่วนพระธิดาเป็นเหยื่อล่อพระองค์ทรงปรารถนากามดุจปลาติดเบ็ดเพราะหลงเหยื่อที่เขาเกี่ยวเบ็ดล่อไว้ไม่ทรงทราบว่าพระธิดาของพระเจ้าจุลนีเป็นเหยื่อถ้าพระองค์ตั้งพระทัยจะเสด็จไปปัญจาลนครขอให้เลิกล้มพระราชดำริพระองค์จะประสบภัยพิบัติอย่างใหญ่หลวงนักไม่ต่างอะไรจากกวางหลงเดินตามทางเข้าสู่หมู่บ้านคนพระเจ้าวิเทหราชถูกมโหสถข่มขู่ก็ทรงพิโรธว่ามโหสถหมิ่นพระองค์ราวกับว่าเป็นทาสไม่ให้ความสำคัญว่าพระองค์เป็นพระราชาทั้งที่รู้ราชสารว่าพระเจ้าจุลนีจะประทานพระธิดาแด่พระองค์ก็ยังไม่พูดสิ่งที่เป็นมงคลกล่าวเปรียบพระองค์เหมือนเนื้อและปลาโง่พระองค์ตัดเสียดสีมโหสถว่าเอาละพวกเราทั้งหมดนี่แหละที่เป็นคนโง่บ้าน้ำลายเพราะพูดแต่สิ่งที่เป็นมงคลอันสูงสุดเจ้ามันพวกคฤหบดีรู้แต่วิธีจับหางไถจะรู้จิตที่เป็นมงคลอย่างชาวเมืองเหมือนคนอื่นเช่นอาจารย์เสนกะได้อย่างไรพระเจ้าวิเทหราชตรัสด้วยพระสุรเสียงอันเครียดแค้นเพราะความพิโรธจึงรับสั่งให้ทหารลากคอขับไล่มโหสถออกไปมโหสถรู้ว่าพระราชาตรัสเพราะความกริ้วคิดว่าหากใครทำตามพระราชดำรัสจับลากคอเราออกไปเราจะอับอายไปตลอดชีวิตจึงไม่รอให้ทหารมาไล่ตนถวายบังคมลากลับบ้านฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชรับสั่งเช่นนั้นพระพิโรธเท่านั้นหาได้ต้องการให้ใครทำเช่นนั้นไหมเพราะพระองค์มีพระทัยเคารพรักมโหสถ